กามินไลฟ์ทั้งน้ำตาลั่นดังด้วยตัวเองหลังนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีออกมาไลฟ์เคลียร์ประเด็นเลิกรากับกามินและน้อมรับผิดเองโดยล่าสุดค่ะสาวกามินได้ออกมาไลฟ์ด้วยเช่นกันซึ่งเธอถึงกับหลั่งน้ำตาพร้อมกับบอกว่าเลิกกับแน็กแล้วตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโดยกามินได้พูดว่าฉันเลิกกับเขาคนนั้นตั้งแต่18สิงหาคมและฉันภูมิใจในตัวเองที่มายืนอยู่บนจุดนี้ได้เพราะตัวฉันเองที่ซื่อสัตย์จริงใจและความสามารถของฉันเองฉันพอใจในรายได้จากการพีเคของฉันอยู่แล้วตอนอยู่เกาหลีฉันยอมเสี่ยงอุตส่าห์มาเมืองไทยเพื่อเรียนรู้และรู้จักกับชาลีตอนนี้เดินออกมารู้สึกโล่งขึ้นเยอะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันดังและมีชื่อเสียงด้วยตัวฉันเองฉันเป็นอินฟูที่มีความสุขมีรายได้ดีอยู่ที่เกาหลีและไปประเทศไทยก็ไม่ได้อยากไปแต่ไปเพราะชาลีชวนถึงได้ไปแล้วไม่ต้องมาอิจฉาฉันที่ฉันดังและมีชื่อเสียงอยากดังก็ไปทำช่องเองสิแบบฉันนี่ดังได้โดยไม่ต้องรับการซัพพอร์ตจากใครถ้าใครดูแล้วไม่ชอบก็อันฟอลไปได้เลยเพราะฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรและตอนนี้ค่ะสาวกามินก็ได้ลบรูปกับแน็กชาลีออกจากโซเชียลแล้วจ้าเหลือรูปที่ไปออกรายการแฉและจำนวนยอดฟอลโล่ก็ลดลงไปเยอะมากภายใน2วันที่ผ่านมาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ